ลุงพลรอรับหมายเรียกส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บ้านกกอกรายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าตรวจสอบต้นตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลดังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร้องขอให้ตรวจสอบว่าเป็นต้นตะเคียนจริงหรือไม่และครอบครองถูกกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ระบุว่าตะเคียนท่อนถือเป็นไม้ห่วงห้ามที่ผู้ครอบครองจะต้องสามารถชี้แจงว่าได้มาจากที่ใดมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนกรณีตะเคียนท่อนบ้านลุงพลจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าไหลมาจากบนภูเขาลอยมาตามน้ำก่อนจะติดอยู่ตรงสะพานแล้วลุงพลไปพบจึงนำขึ้นมาตั้งศาลแม่ตะเคียนทั้งนี้หากตรวจสอบว่าเป็นต้นตะเคียนจริงจะถือว่าผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่หากไม่ใช่ตะเคียนจริงการตั้งให้คนกราบไหว้บูชาแบบนี้อาจนำเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่จากกรณีมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลงตรวจสอบไม้ตะเคียนที่หน้าบ้านของนายชัยพลวิภากับนางสมพรดาบโพปรากฏว่าทั้งสองคนไม่อยู่บ้านได้มีการเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วโดยทีมข่าวรายงานว่าได้มีการเก็บเสื้อผ้าไปจังหวัดอุดรต้องบอกเลยว่าที่หมู่บ้านกกอกตอนนี้กำลังวุ่นวายมากโดยชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนให้เหล่ายูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่หมู่บ้านและล่าสุดไม้ตะเคียนที่ว่านั้นคือไม้มะคานั่นเองไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่อย่างไรชาวบ้านรวมตัวกันร่ารายชื่อขับไล่ยูทูบเบอร์ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากมีการถ่ายภาพพระอาจารย์แล้ว FC นายชัยพลเข้ามาว่าเสียหายชาวบ้านรับไม่ได้ละเมิดความเป็นส่วนตัวนายพรพิรมอู่ระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยผลการตรวจสอบไม้ตะเคียนท่อนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลหรือนายชัยพลวิภาว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นไม้มะค่าหรือชื่อทางการคือไม้มะค่าหนามไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่ก็จัดอยู่กลุ่มไม้ห่วงห้ามการครอบครองโดยถูกกฎหมายจะต้องเป็นไม้ที่ว่ามาจากที่ดินกรมสิทธิ์เบื้องต้นลุงพลชี้แจงที่มาของไม้ท่อนนี้ว่ามาจากบนภูเขาไหลลงมาตามน้ำก่อนมาติดอยู่บริเวณคลองข้างบ้านจึงตัดหัวท้ายเห็นเนื้อไม้เป็นสีเหลืองจึงเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนและนำมาขึ้นตั้งศาลให้คนกราบไหว้บูชาทั้งนี้หากเป็นลักษณะนี้อาจเข้าข่ายครอบครองโดยผิดกฎหมายเพราะการนำไม้ห่วงห้ามขึ้นมาตั้งเป็นศาลถือว่ามีเจตนาครอบครองส่วนจะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายและตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความหรือไม่จากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับร้อยเวรสภ.กกตูมเนื่องจากลุงพลครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม้ดังกล่าวเป็นไม้มะค่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนตามที่ลุงพลกล่าวอ้างล่าสุดทางเพจดาว8แฉกได้โพสต์ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้แจ้งจับลุงพลโดยทางเพจดาว8แฉกได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่านายวีระใส่แก้วเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเป็นตัวแทนนำบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.ป่าไม้พ.ศ. 2484จากกรณีนำไม้ท่อนขึ้นมาตั้งศาลแม่ตะเคียนโสระพีนายวีระระบุว่าหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสภ.กกตูมในการสอบสวนพร้อมเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้การและรับทราบข้อกล่าวหาก่อนจะทำการตรวจยึดไม้ท่อนของกลางไปเก็บรักษาไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณากรณีความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา70ของพรบ.ป่าไม้ว่าการกระทำของลุงพลที่ไปเจอไม้ท่อนแล้วนำมาขึ้นครอบครองไว้นั้นเข้าข่ายความผิดนี้ด้วยหรือไม่หากพบจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมสำหรับไม้ท่อนนี้ป่าไม้ยืนยันว่าเป็นไม้มะค่าแต้หรือชื่อทางการคือไม้มะค่าหนามไม่ใช่ไม้ตะเคียน